เราฟอกตัวคนพูดแบบนี้จบโลกเป็นแต่เดียวโลกเป็นสัตว์เนาะแต่เขาเลยเสื้อรองคนมาก็จะจะบอกกันแค่ตอนเนาะกระทำใจลำบากเหตุจะเกิดขึ้นแค่คือการจะมาเชื่อขึ้นทีนึงบรรยากาศมันก็คือเป็นธรรมะที่มันเป็นใจขาดคือเป็นเก็บศพซึ่งมันมีนอนเรียนกันเขาละเขาขายในภาษาบางเขาอร่อยไว้ถ้าสิ่งดีๆเป็นผู้เทศน์แต่ทำใจลำบากไม่หวังนะอันผู้นำกับพ่อแม่บ้านนำเทียนที่ก้มด้วยน้ำเข่านั่นจากปัญหาอีหยังก้มลงเลยถ้าโดนสั่นหัวขึ้นว่ามันหาเงินสัญลักษณ์อันสั่นหัวนั่นบ่เห็นดอกบ่เห็นแทนที่จะเศร้าหายังก้มลงไปมาอยู่น้ำลายยืดเอาความเรื่อยไปทำใจลำบากอีกโอ้ยแต่ว่าพระอาจารย์พนมปีนี่ให้สอดแจ้งเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าสองสามปีมานี่งานอันใดกับบ่บ่สอดแจ้งก็สิเที่ยงคืนหรือตีสองจังซี่ก็ให้ญาติโยมไปพักผ่อนไปเศร้าเศร้าเสียงก่อนผู้ใดว่าจะสอดแจ้งใช้ยกมือลงดอกป่ะเศร้าตอนนี้ล่ะ ผู้ใดว่าจะเอาสอดแจ้งเอาผู้ใดว่าพักเอายกมือบ่จักแนวแล้วแต่ความพ่อใจค่อยจังไปตอนนั้นค่อยร้อยไปนี่แล้วเนาะโอ้ยสรุปกะอะกันตามเหตุปัจจัยมันเนาะนะยายก็นอนฟังเด้อผู้นอนก็นอนฟังไปแต่อย่าโกรธในหมู่ฟังครับพ่อแล้วคนนอนรับหลวงพ่อเอาโกนเองผู้เหยียดขาก็เหยียดไปทั้งหลังอย่าหันมาเบิ่งบ่เป็นลายตีนบ่เป็นลายมือก็บ่เป็นก็ถือว่ามาสมโภชมาฉลองกันเนาะฉลองแบบผู้มีธรรมนะบ่ได้ฉลองแบบมวนซืนแบบลงไหลแต่เอามาฉลองแบบผู้มีศีลมีธรรมนามาทูรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเกษมของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นโดยเสียงกล่าวน้อมเสียงคารวะบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์กราบถวายความเคารพและขอโอกาสแด่ท่านพระอาจารย์ใหญ่พระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาพมอาจารย์ทุกลูกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสแล้วก็วางมือลงเนาะมีใครที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องมีไหมพอจากต่างหลายถิ่นหลายที่หันหน้าเข้ามารวมกันเดินทางตั้งใจปรารถนาบุญกุศลคุณงามความดีถ้ามีดวงจิตที่ฝันในสิ่งใดครับตั้งใจมาบางท่านบอกว่าอยู่นู้นตะช่องค่ำๆจากเพชรบูรณ์จากภาคเหนือจากโคราชจากกรุงเทพจากหลายๆที่
จากต่างจังหวัดปรารถนาบุญได้ถามว่ามันทำไมถึงปรารถนาเพราะคำว่าบุญเป็นที่พึ่งเวลาเราไปเอาบุญกฐินคำลงท้ายให้พรบุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิท่าโหติปานินังบุญเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราเป็นอยู่นี่เราอาศัยบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญถ้าถามว่าอันไหนเราคือบาปพวกมดพวกแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยยิ่งที่ไม่มีกระดูกตายเร็วมันโดนอะไรทับนิดหน่อยมันตายไอ้พวกนั้นมันมีผลแห่งบาปของมันเรามีบุญเก่าเอามาต่อบุญใหม่ยิ่งกว่านั้นเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งใจปรารถนามองเห็นคุณค่าของชีวิตทุกคนที่มานั่งตรงนี้มองเห็นคุณค่าของชีวิตของจิตใจถ้าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตจิตใจไม่มาทำเช่นนี้ไม่ได้นำทรัพย์สินเงินทองบางคนเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมองไปนึกถึงคุณค่าของชีวิตเห็นภัยในชีวิตแม่ใหญ่เห็นภัยในชีวิตบ่ในช่วงนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องภัยของชีวิตเพราะอะไรเพราะมันได้เห็นภัยแห่งอยู่โดนแห่งเห็นไพ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่หูว่าตอนนี้ว่าเจ้าของเถาหูอยู่บ่แง่งแวนเห็นผมหัวก็ยังจมอยู่บ่แสแล่นมาอีหยังรู้ตัวเองหรือไม่ว่าไพ่มันอยู่รอบด้านยิ่งไพ่ภายนอกก็เยอะนั่งรถมาเห็นรถวัดวิ่งผ่านไปครับว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศหน้าที่แห่งใดก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมสารพัดแห่งภัยยิ่งตามข่าวเดี๋ยวนี้คนขาดศีลขาดธรรมขาดการยับยั้งชั่งใจภัยยาเสพติดทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวเราก็จะได้ยินข่าวนักเข้าไปไม่ไงเป็นเตอรี่ตนข่าวในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเอามีดนี่ฟันคอแม่ตัวเองตายโอ้ไม่ต้องนึกถึงฟันคอตายตรงเวเนาะตั้งแต่ลูกด่าลูกว่าเนี่ยมันก็เจ็บหนักเลยนะลูกตีอันนี้เอามีดฟันคอตายไหมฟันลงตรงคอเนี่ยมันคลั่งยาบ้าเมายาบ้าเดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ดีๆเอามีดฟันคอกันตายไปทุบไปตีปนจีสารพัดที่มันมีขึ้นในสังคมเดี๋ยวนี้แล้วทำยังไงล่ะมันไม่มีความปลอดภัยเด้แม้แต่การเป็นอยู่การกินคำว่าศีลธรรมไม่กลับมาที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้เป็นติดไว้ตามหน้ารถมันชัดเจนถ้าหัวใจห้องว่ามีศีลไม่ทำไม่ไงถือว่าโลกมันเข้าอยู่ในขั้นวิกฤตสารพิษคนมีความโลภสารผิดนั่งรถผ่านแต่ละหมู่บ้านบักถั่วคืองามแท้บักพริกคืองามแท้บักเขือคืองามแท้จะมีไหมที่ไม่ได้ใส่สารเคมีแม้แต่ข้าวเขาอยู่ในหน้ากับสารเคมีภัยเนี่ยมันเอาเข้าไปในปากทุกวันความตายเนี่ยความเจ็บความป่วยมันเข้าไปในท้องคู่มือมันจะเป็นตัดยื่นบ่ล่ะ
ผู้ใดคิดว่าเจ้าของจะอยู่ฮอด100ปีอยู่นี่บางคนยังคิดไปอยู่เด้จะไปทำไอ้นั่นจะไปเอาบุญตรงนี้จะทำไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ไม่สามารถที่จะมีใครที่สามารถที่จะยืนยันการันตีชีวิตตัวเองได้ว่าจะมีชีวิตรอดไปถึงปีหน้าไหมอย่างท่านพระอาจารย์โตท่านพูดนะอาจารย์ธรรมชาติท่านพูดนะเมื่อเช้าก็ใส่บาตรด้วยกันนั่งรถมาก็โทรมาบอกตายท่านก็ลงไปท่านก็เอารูปให้ดูอยู่เมื่อเช้าก็คุยกันดีๆปวดขาแล้วไปฉีดยาพอฉีดยามาแล้วก็ตายแล้วเราละทีนี้วันไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่เจอแน่ๆแต่ก็ไม่รู้วันไหนแต่ที่แน่ๆนี่ก็ไม่ถึงอีกเนี่ย100ปีเนี่ยมันยาก80ปีเนี่ยมันก็ยากเนาะไผ่มันใกล้ตัวเข้ามาทุกวันทุกวันในใหญ่หอด60 70แล้วก็พิจารณาบ้างได้มันหมอล่ะหมอประตูเมนผู้บอกว่าเป็นตะลิตนเจ้าของอยู่ด้วยเนาะไอ้ทำไมถึงพูดตรงนี้ก็เพราะท่านได้เท่ากันได้ดอกแต่มันเห็นภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะตายหลายเถื่อแต่เล็กใหญ่บุญยังมียังได้มาเอาบุญน้ำห่วมน้ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ญาติพี่น้องญาติโยมก็เอาใส่รถเนี่ยไป ส่งโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นรถฉุกเฉินไป 3-4 รอบแล้วเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลรอบที่มันคิดว่าจะไม่รอดแล้วจะตายจริงๆคิดว่ารอบนั้นมันเหนื่อยเมื่อยพอไปหอดประมาณจักเที่ยงคืนนี่แหละเข้าไปในห้อง ICU ห้องฉุกเฉินพอไปเขาไม่รู้ว่าเอาสายอะไรใส่เต็มตัวเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งประมาณตีหนึ่งตอนตีหนึ่งนั้นความรู้สึกว่ามองไปที่จอที่มันเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยปกติหัวใจของคนเนี่ยมันจะเต้นอยู่ประมาณ70ถึง80ครั้งต่อนาทีแต่คลื่นหัวใจวันนั้นมันเต้นอยู่ประมาณต่ำกว่า60ลงมา50แล้วเราก็มองได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้มองเจ้าของเบิ่งเจ้าของสิตายคือจังเบิ่งเทียนจะดับไม่ยินดียินร้ายก็ฝึกมาพุทโธก็จับพุทโธบ่อยู่แม่ไงน้ำตาไหลเว้ยวันสิตายได้แต่น้ำตาไหลขึ้นหอดศาลาคณะว่าทำบุญทำศาลาเอาไว้ให้ญาติโยมให้นั่งขึ้นหอดนะอุ้ยแล้วแม่ไงมีลูกมีหลานมีเฮือนมีซ่านมีสินใหม่ก็เกี่ยวมหาสินไหมเนาะประเทศมีสารพัดมีทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเอาใจมันแวบแวบลงถ้าตอนนี้เนี่ยเอาจิตมันบอกว่าจะตายมันจะพะวงเบามันอาจจะฟังเป็นธรรมดาแต่ถ้าไปหาหมอมืออื่นเนี่ยหมอบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ไม่เกิน1เดือนโอ้ยานได้ห้นไปที่นี่บางคนทำใจไม่ได้นี่พร้อมลงตายเลยจอยลงจอยลงเข้าน้ำบ่กินยานตายบ่เอาอีหยังแล้วแต่บางคนตั้งใจทำบุญแต่บางคนก็คิดได้เมื่อสายเกินไปไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไปนอนอยู่โรงพยาบาลบอกว่าถ้าหายจะไปทำไอ้นั่นไอ้นี่จิตนี่มันไปเลยไงไปเลยพอมันไม่อยู่แล้วบอกว่าให้ดูตัวเองเหมือนดูไฟดับเทียนดับมันพออยู่น้ำตามันไหลออกมาเหตุใดก็เลยไปนับเลขอยู่ตรงนั้น
นับเลขตรงจอคอมมันวิ่งขึ้นตอนนี้มันเหลืออยู่50กว่าแล้วก็ดูถ้ามันลดลงมากก็เบิ่งมันไปอีกแล้วเครื่องมันดังตู้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 แล้วหลังจากนั้นบ่รู้สติเลยไม่รู้เขาทำอะไรเขาวิ่งเข้ามารู้สึกว่าเขาเอาอะไรมาแทงเข้าในตัวน่าจะเป็นเข็มฉีดยาเขาน่าจะกระตุ้นหัวใจให้มันเต้นขึ้นมากจำได้เวลาประมาณตีหนึ่งของวันนั้นเขาวิ่งเข้ามารู้สึกว่าเขาเอาเข็มมาเหลือมาแทงจีบหลังจากนั้นหลับไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง7 โมงโอ้บ่ตายแล้ววะรอดตายแล้วมันก็เป็นในหายเป็นในหายแล้วหลังจากนั้นที่เนี่ยวันที่27พฤศจิกา2564เนี่ยอีกมืออื่นมือเฮือนี่ก็ครบรอบ2 ปีนั่งคุยกันดีๆอยู่เนี่ยนั่งคุยกับโยมกับอ้ายเพิ่นนั่งคุยกันดีๆก็คุยถามไถ่กันธรรมดานี่แหละไปอยู่ตรงที่นาเขาก็ถามเขาจะปลูกอันใดเอ็ดอันใดพ่อลุกขึ้นมาไงเลยลุกขึ้นมันเป็นตอนเช้าก็ว่าจะยืดเส้นยืดสายว่าจะจับกิ่งขามงาขามเนี่ยแล้วก็จะยืดหลังนะมือเนี่ยกำลังจะไปจับเอาง่าขามเนี่ยหลังจากไม่รู้สึกตัวเลยรู้สึกแต่ตอนเนี่ยตอนจะจับกิ่งขามเนี่ยจะทำแบบดึงข้อนะจะยืดเส้นยืดสายนั่นนะเพี้ยนกิ่งขามมันมาก็ว่าจะยืดเส้นออกกำลังสักนิดหนึ่งล่มลงไปเลยโบหูอียังแล้วโยมเขาจะมาจับมาเขย่าเขาห่องจ้านนะจ้านนะจ้านนะเราได้ยินเสียงนะแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยโบหูเลยไม่ไงพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเห็นแต่เขากอดอยู่ทั้งหลังจับเขย่ามันรู้สึกตัวขึ้นมาเขย่าแต่ว่าน้ำศอกน้ำบนี่แตกบัดน้ำศอกน้ำไหลดังนั้นก็เลยถามว่าข่อยเป็นอีหยังเขาว่าช็อกช็อกจังไดคือยืนอยู่ว่าสันเขาก็เลยสี่ลงไปเบิ่งมันเป็นแตกกระจายเลยตรงนั้นตรงไอตรงหญ้าตรงต้นไม้นะแต่กระจัดกระจายไปเลยก็เลยว่ามัน2 ครั้งที่มันจะตายโอ้ไผ่มันอยู่ไกลๆเฮานี่มันจะตายมื้อใดก็ได้ฉะนั้นแล้วการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็พอมองเห็นคุณค่าไผ่เขาใกล้เขามาจังเห็นคุณค่าบัดย่ำแข็งแรงบัดย่ำไปได้มาได้มันลืมข้าวทำเหมือนชีวิตเราจะอยู่เป็น100 ปี1,000 ปีเลยได้ห้าลังเดือนมันลืมข้าวไม่ไงบางคนก็เป็นแต่บ่อยู่นี่ดอกอยู่ทั้งอื่นพุ่นบางคนเวลาเข้มแข็งเวลาไปได้มาได้เวลาสามารถที่จะทำอะไรได้ตัวเจ้าของปิดบังไพ่ที่จะเกิดขึ้นบ่คิดว่าจะคล้องสิล่มสิตายนะเพลิดเพลินช่วงบุญกฐินนี่เล่าไปบ่มันจะไปกระทบเพิ่นบ่เนี่ยเมื่อวานเมื่อก่อนโยมฮู้จักกันนี่แหละก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมดีอยู่ดอกนั่งสมาธิรับตาเมียมๆคันเราฟังอยู่ตอนนี้เราก็จะหูโตเราอยู่ดอกแห่กฐินแม่นบ่สุดกับสุดขาวเด้เฮียกระถินคอยว่ามันลิ่งอูลั่งอูตังยกมือขึ้น2 ข้างย่ำคนทางเขาว่ามันทางอบต.เขาสีมุนเฮียกระถินเพิ่นบ่คิดพ่อตอนเพิ่นมานั่งรับตาบ่ว่าฟออันเกี่ยวขานี่ย่มลงไปว่าไงกุ้มถีบก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เพิ่นทางเขาพังเบิดแล้วว่าอันนี้มันก็น่าพิจารณาด้วยไม่ไงในช่วงนี้ไม่พูดแต่เรื่องภัยของชีวิตเนี่ยนะเพราะมันเห็นกับใกล้ตัวบางมือเนี่ยมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมึนตามแขนตามขามึนชาไปหมด
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันถ้ามันล้มลงอีกทีหนึ่งก็บ่รู้ว่ามันจะได้ลุกขึ้นมาอีกบ่บางทีสมองนี่มันเป็นล็อกมันเบอร์เมื่อวันก่อนนี่ข้าเจ้ากดตรงท้ายทอยนี่ให้บางช่วงนี่ลิ้นมันแข็งมันชามันบ่สามารถที่จะเว้าได้บางทีมันไม่อยากจะพูดอะไรแต่เราก็พยายามที่จะเก็บอาการพยายามที่จะไปไม่พูดก็นั่งอยู่ในกุฏิบางทีมือมันชาเมื่อเช้านี่แขนข้างขวานี่มันอ่อนกำลังลงมาก็เลยไปฝากเด็กหน่อยตั้งแต่ทองมวนพาเด็กหน่อยไปดื้อมาสั่นก็เลยให้เขาไปกดให้มันก็คืนมาเขาไปครึงเส้นขึ้นประสาทโอ้ยกระย้อนไม่ย้อยบัดนี้มานั่งพิจารณาดูนอนย้อนไม่ใหญ่อายุ60 70เนี่ยเฮาซ้ําหนี่มันก็ยังซ้ําหนี่จนบางครั้งมันป่วยเข้ามากๆนี่อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานให้ตัวเองตายบอกต่อหน้าผู้มีศีลมีธรรมนี่แหละบอกแบบจันนี้เลยอธิษฐานว่าถ้ามันจะทรมานถ้ามันจะเป็นติดหมอนนอนเสือนอนอยู่สันให้หลับไปซะบางคนนี่ทรมานได้ไปนอนติดเตียงอยู่แบบที่นี่ไม่รู้ตามเอวตามยังนี่เป็นแผลเจ็บปวดขึ้นว่าแม่ใหญ่จะทนได้บ่เอาเหมือนเรานั่งคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามันอยากนอนก็มื่นตาขึ้นมาเหมือนเรานั่งคุยกันแล้วก็พิจารณาตามสมมติว่าเขาคือยังเขานั่งสมาธิเขาปวดขาซ้ำนี่เนี่ยเรานั่งสมาธิเราเจ็บแข้งปวดขาเจ็บตามหลังตามเอวนี่แต่ถ้าวันหนึ่งเราป่วยลงไปเขาเจ็บเราเจ็บแข้งปวดขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพลิกได้มันไม่สามารถที่จิตเขาจะอยู่น้ำกับอารมณ์ที่เรากำหนดไหมเมื่อนี้เขายังยางได้เด้วันนี้เรายังเดินได้วันนี้เรายังไปได้มาได้มันปวดขาอยู่กว่าจริงวันนี้เรายังพลิกได้แต่ถ้ามือหนึ่งเมาบ่สามารถที่จะยกข้าวใส่ปากตัวเองได้วันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเดินไปอาบน้ำคนเดียวได้มือหนึ่งเฮาบ่สามารถที่จะเฮ็ดอีหยังได้แม้แต่จะพลิกเอ็นกายพลิกกายขยับกายแทบจะว่าได้ถ้าเวทนามันรุมเร้าเหมือนคิดว่าจิตจะตั้งมั่นในองค์ธรรมบ่ลองคิดดูนะตอนนี้สมมติว่าแม่ใหญ่กำหนดฝึกได้นี่ตอนนี้ฝึกไว้รอวันนั้นรอสัจธรรมรอไพ่ที่มันจะมากกับว่าพอถ้าเกิดวันนั้นมันเกิดสภาวะอาการนั้นล่ะจะทนได้บ่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ปรารถนาความแก่ความเจ็บและความตายแต่ไม่สามารถที่ใครๆจะได้ดังหวังทุกๆคนเพราะคำว่าชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปนะการเกิดทุกข์ราเป็นทุกข์ล่ำไปบางทีมันอาจจะแหม่มองไม่เห็นทุกข์แต่ความทุกข์มันรอแต่ถ้าผู้ใดมองเห็นทุกข์เห็นปัญหาเห็นไผ่ชีวิตของคนคนนั้นจะเริ่มได้สิจะเริ่มพิจารณาได้ชีวิตดวงจิตในช่วง 2-3 วันนี้พูดเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะรู้จักกับคุณยายคนหนึ่งคุณยายคนนั้นลูกเขาจะมาเยี่ยมทุกๆปีเวลาผ่านไปก็จะแวะไปเยี่ยมเขาที่อรัญญประเทศคุณยายเขาก็นุ่งชุดขาวเนี่ยนะนุ่งชุดขาวประพฤติปฏิบัติบ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังราคาเป็น
หลายล้านแต่ไม่นอนมาทำบ้านเล็กๆอยู่ข้างหน้าในสวนนอนอยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านไปทางจังหวัดกาญไปถึงอำเภอไซโยกตรงสถานีรถไฟที่หลายคนอาจจะเคยเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นข้ามห้วยเข้าไปเขาเรียกว่าแดนมหามงคลเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่ามันเย็นไปไงไปเห็นอากับกิริยาอาการของภูมิศีลมีถ้ำสมณานันจะทัศนังคำว่าสมณะไม่ใช่บ่งบอกว่าเป็นพระเป็นชีเป็นโยมแต่สื่อหมายถึงผู้สงบอากับกิริยาสำรวมสม่ำเสมอปกติมั่นคงในอาการอันสำรวมคือสมณะไปเห็นในไงผู้ที่คิดว่าจะไปท่องเที่ยวก็ตามจะไปเที่ยวทองผาภูมิสังขละก็ตามแวะเข้าไปตรงนั้นเดินเข้าไปในที่ตรงนั้นเป็นสมณะทั้งหมดคือจังแม่ใหญ่ของมะนังในล้านถ้ำนี่แหละกลายเป็นสมณะโดยสภาวะจิตโดยธรรมด้วยความละอายคันจะเว้าแห้งก็บ่ได้นี่อยากอายหมู่นี่ก็เลยได้กลายเป็นสมณะบางคนอยากนอนบ่แห้งก็ได้เนี่ยคันมันอยู่เฮือนนี่บ่ได้อยู่ท่านี้อยู่ท่าใดหาลังเดือบ่ได้หวายฮอดพานั่งสมาธิกระทำท่านั่งรับตาปิ๊บๆๆๆๆถ้าดูง่ายทวนลงบ่แพ้ฮอนเมตตามีแต่แพ้สองสลึงนอนง่ายลงไปตุ๊บลงไปโอ้ยเขาลืมไหว้พระตัวนี้พนมมือขึ้นมาทีนอนไหว้ก็ได้ดอกเพิ่นว่าโอ้ยนอนไหว้เขาก็มีแต่มัดตาสังเท่านั้นแล้วนอนไหว้ก็ได้จากทองผิดทองถือแพ้เมตตารับเสยคือกันนั่นแหละแต่ถ้ามาอยู่วัดเห็นไหมนี่แล้วได้กลายเป็นผู้มีศีลมีธรรมได้อดทนบุญหลายได้เนี่ยว่าต้องไปยิจฉาผู้มันไปนอนอย่าไปยิจฉาอย่างน้อยๆเราได้สร้างบารมีธรรมคือขันติบารมีแล้วเนี่ยเด็ดเดียวได้ไหมใหญ่เหมือนได้สร้างขันติบารมีได้เนี่ยแต่ว่ายายหมวกมูทั้งขางแล้วเนี่ยปฏิญาณเขาได้ลื่นปฏิเอาน้ำจักน้อยเนี่ยปฏิวาเนี่ยเราได้กลายเป็นผู้มีศีลมีธรรมได้กลายเป็นผู้สมณะโดยไม่รู้ตัวเวลาเข้าไปตรงนั้นไม่ไงเอ้ยใจมันเย็นงดเครื่องมือสื่อสารตรงสถานที่ตรงนั้นน่ะงดเครื่องมือสื่อสารอยู่ในอาการอันสำรวมเดินไปศาลาตรงไหนทุกคนเข้าไปตรงนั้นไม่มีเสียงอึกกระทึกคึกโครมบ่มีเสียงฮี้ฮ่าอีหยังอยู่กันมิดสิริมงคลบ่ล่ะสมณานันจะทัศนังเราได้ไปเห็นเอาที่ดินมันไม่ได้เป็นมงคลศาลาบ่ได้เป็นมงคลที่เขาบอกว่าแดนมหามงคลมันบ่ได้มงคลน้ําต้นใหม่มันบ่ได้มงคลน้ําก้อนหินมันไม่ได้มงคลกับที่ดินแต่มันมงคลกับการประพฤติปฏิบัติคนมีศีลมีธรรมโดยอัตโนมัติเข้าไปเห็นบ่แต่ละคนยางในอาการอันซ้ําร่วมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้าไปบ่ได้เห็นบ่มีความละอายเกิดขึ้นเห็นบ่เข้าไปแล้วก็มองขึ้นไปบนยอดเขามีเจดีย์อันนึงโอ้ยเป็นตะเงิดเพิ่นขึ้นไปเฮ็ดได้จังได๋เป็นตะเงิดบ่แม่นแต่เรื่องราวของคนที่ไปสร้างเกิดจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้สอบถามกับคุณยายที่เราไว้เบื้องต้นที่รู้จักกันเป็นแม่ของโยมที่คุ้นเคยกันพอสมควรจะไปเขาจะมาเยี่ยมก็เลยถาม
แต่ก่อนเขาไปอยู่ตรงนั้นไปสร้างแดนมหามงคลก็เลยสอบถามเรื่องราวต้นเขาเรื่องเขาไปยังไงมายังไงเขาบอกว่าไปกับแม่ชีคนหนึ่งแต่ก่อนเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่ที่ในตลาดอยู่ในตลาดอรัญญประเทศชีวิตเขาเป็นช่างเสริมสวยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากอะไรมีหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ก็อยู่ตรงนั้นร้านเสริมสวยตรงนั้นรักสวยรักงามเฮ็ดหลานเสริมสวยว่าซั่นเนาะวันคืนผ่านไปเขาเอาศพผ่านไปอีกไม่นานเขาก็เอาศพลากผ่านไปเพราะเส้นทางตรงหน้าร้านค้าเนี่ยร้านเสริมสวยเนี่ยเขาเอาศพผ่านไปที่ป่าช้าก็เลยอยากรู้ว่าเขาไปทำอะไรแต่ก่อนยายบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาเผาแบบมันเป็นป่าช้าของอรัญเขายังไม่มีเมนมีอะไรเขาเผาทำเป็นกองฟืนเนี่ยเข้าไปดูพอวันหนึ่งคนที่รู้จักเขาตายแล้วก็ไปร่วมกับเขาไปดูปกติเป็นคนรักสวยรักงามจะเป็นคนชอบตกแต่งชอบอะไรขัดผิวขัดอะไรหลงเหมือนนะหลงในเส้นผมขัดเส้นผมก็เข้าไปดูเขาก็เผามันก็เหมือนกันคนที่รู้จักกันจากวันนึงเคยคุยกันเคยเว้าเคยจากันเคยมาทำผมด้วยเคยมาแต่งหน้าด้วยแต่วันหนึ่งร่างที่เคยมาร้านเสริมสวยน่ะเขาเผาแล้วมันดำเข้าไหม้มันไหม้พลาสติกนี่นะเหมือนเอาหุ่นขึ้นไปนอนแล้วก็เขาเผาแตกออกมาไม่ได้ต่างจากสัตว์ที่เผาเลยตมาเคยนั่งพิจารณาเผาหมานะครั้งหนึ่งไปจาริกธุดงเขาใหญ่เนี่ยหมามันวิ่งตามหมามันแล่นน้ำกลดรถส้นตายตุ่มอยู่ข้างหลวงวัดหลวงพ่อกันหาอยู่วังน้ำเขียวนะก็เลยไปขนฟืนมาเอามานิมนต์พระสวดมาติกาสวดอภิธรรมเทศบุญให้หมาเมื่อนั้นเป็นเจ้าภาพเด้เสือเสียเบิดหาพันเฮ็ดบุญให้หมามันมีบุญด้วยมันแลนมันกวนมามีบุญสัมพันธ์กันมันมาอยู่ด้วย 2-3 วันมันตายนิมนต์พระสวดอันนั้นพร้อมแล้วก็เอากองฟืนไปใส่กันนั่งเบิ่งมันคักๆนี่นะเอาขึ้นใส่ไฟแล้วก็เผาแม่ชีแม่ขาวเผาด้วยกันแล้วก็นั่งดูคือกันเลยแม่ใหญ่กับคนกับเผาคนน่ะดำเข้าแล้วมันแตกออกมันจะเห็นพวกเส้นเอ็นพวกผังผืดเนื้อขาวๆน่ะแม่แตกออกมาเป็นคือกันเลยสิ้นลมหายใจมีค่าเท่ากันหมาก็ตามคนก็ตามหมูเห็ดเป็ดไก่คือกันเอาไปฝังดินก็บ่รู้เรื่องอีหยังมีค่าซ้ำกันตายไปเบิดลมหายใจแต่คุณค่าที่ต่างกันก็ตอนมีลมหายใจนี่เดียวมันจะต่างกันตอนนี้เลยแต่มีลมหายใจแต่จิตไม่มีธรรมมันอาจจะหนักกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกนะจะฝ่าเสือนะแม่ใหญ่นะแม่โยมคนนั้นน่ะก็ไปนั่งพิจารณาอยู่ตรงนั้นกลับเข้ามาเรื่องวีรสตรีมหาสตรีคนนี้ก่อนก็ไปนั่งพิจารณาก็เห็นโอ้ยเกิดอเนจอนาถใจเราก็จะเป็นเช่นนี้เนาะภัยใกล้ถ้าเราเข้ามาคนใกล้ตัวเข้าไปแล้วจิตพลิกเลยแม่ใหญ่จากคนที่รักสวยรักงามจากคนที่เป็นช่างเสริมสวยรักสวยรักงามคัดน้ำศอกน้ำยังจิตพลิกเลยไปปฏิบัติธรรมทีนี้ออกไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวอยู่ป่าช้าไปนอนปฏิบัติอยู่ผู้เดียวแล้วอยู่ป่าช้า
มือหนึ่งเบิดล่มเขาก็จะเอามาเผาอยู่ปราสาทนี่เยอะตัวก็เลยไปอยู่ปราสาทไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นั้นพอไปอยู่หลายวันเข้าลูกนั่มไปใช่ไหมลูกอยากจะไปกอดอยากจะไปกอดแม่เคยนอนอยู่กับแม่เป็นอย่างพูดมาถึงตัวนี้มันเป็นอะไรที่ความรู้สึกมันกระทบจิตแห้งเนี่ยบ้านลงมาหนึ่งเขาเขิดว่าเอาสมมติว่าเขาบ่ได้อยู่น้ำลูกโดนๆลูกมากอดขากำลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยลูกมากอดที่ขาบอกว่าแม่วันนี้ลูกวันเกิดลูกลูกอยากกอดแม่ที่เป็นยังไงเขิดว่าแต่เด็ดเดี่ยวตั้งมันเดินจงกรมนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมไปก็คงจะได้สภาวะธรรมต้องได้เห็นอะไรสักอย่างคงจะเกิดสติปัญญาเห็นแสงสว่างแห่งธรรมก็คงจะดับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมหันหลังให้กับโลกที่เคยเป็นอยู่มาครึ่งค่อนชีวิตนะล่าโลกแต่ว่าไม่ว่าตายหรืออันของเฮานี่ล่าบ่ได้ล่าบ่ตายเพิ่นล่าโลกล่ะมาตายจังได้ล่าโลกแต่นี่เขาล่าโลกแต่ตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่คือโบกมือลาชีวิตครอบครัวไปหันหน้าเข้าทางธรรมเด็ดเดี่ยวประพฤติปฏิบัติธรรมจากผู้หญิงตัวคนหนึ่งตัวเล็กๆคนหนึ่งถ้ามีดวงจิตเนี่ยเห็นภัยเบื้องต้นเห็นภัยในชีวิตทุกคนมีภัยแต่คิดว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองนั่งอยู่นี่มีไพ่เบิดแต่เราจะเห็นภัยในชีวิตไหมนี่ละมองมันมองมันจำแนกกันอยู่นี่เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตไหมเราจะเห็นคุณค่าของลมหายใจไหมมองนี่มองสีต่างกันแต่ถ้าหมดลมเหมือนที่พูดไว้น่ะบ่มีอีหยังต่างกันเลยคืนสู่สามัญครับว่าคืนสู่สามัญดินน้ำไฟลมคือกันเบิดจะอยู่อันใดก็ตามหมดเท่านั้นพระคือกันนี่นั่งอยู่นี่คืออาจารย์โตเพิ่นนี่คันเพิ่นลมหายใจมื้อนี่เขาก็จะว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดภูพนมดีเบิดลมนี่ตอนนี้เป็นอดีตแล้วเด้นี่ว่าเสือร้องเบิ้งขะหน่อยกั้นไว้เมื่อน่ะโอ้ยมาเบิ้งแล้วมันก็ไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอีหยังดอกผ้าก็ตามโยมก็ตามแม่ชีแม่ขาวพวกนี้น่ะมันบ่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบดอกเราคิดว่าพระจะได้เปรียบมันก็บ่แม่นปานใดเด้พระแห่งยากเด้อนี่เบิ่งหลวงพ่อวิสุทธิ์นั่งอยู่ทั้งหลังพุ่นเมื่อค่ำข้างอยู่เจ้าของอยู่ตักกะติมันจะมานั่งเป็นพิธีกรแล้วนี่นั่งค่ำข้างอยู่ว่ามันปวดแขวบ่แม่นคึดหลายสิเฮ็ดงานบริวารนี่สิ้นเดือนนี่เด้อทุกข์หลายหน้าดำค่ำเครียดเด้อนี่แน่เบิ่งตาว่ามันคือว่ามันแมวโค้งเด้อคึดหลายทุกข์สิเฮ็ดจังได๋เนาะสิไปเอาเฟื่องใส่เนาะสิหาใส่เขาโอ้ยบ่แม่นว่าพระบ่ถูกเด้อยิ่งชีวิตของการเป็นผู้นำอย่างท่านพระอาจารย์ใหญ่เนี่ยพระแร่หลายโยมแร่หลายแม่ชีแร่หลายถามว่าเป็นสุขไหมในอีกส่วนหนึ่งเป็นสุขแต่ในอีกมุมหนึ่งถามว่ากังวลไหมกังวลท่านก็ย่างไปเบิ้งขั้วนี่ยังให้แม่ใหญ่กินแน่นอนแม่ใหญ่ตื่นมาเนี่ยจะกินข้าวต้มได้นี่แม่นอยู่กับผู้นอนถามผู้นอนผู้ดอผู้อยู่นี่อดก็ได้นี่เก่งอยู่แล้วเป็นยังจะวายผู้นอนเพราะเขาจะบ่ได้ยินเดี๋ยวนี้คันว่าเมื่อนี้เขาจะหายอยู่ไปนั่งอยู่ฝุ่นคิดนะกังวลว่าจะทำยังไงทำยังไงย่างบ่ได้ก็ได้บืนไปย่างบ่ได้ก็ได้บืนไปโยมมานิมนต์ก็สงสารโยมก็ได้ไปไม่ใช่ว่าเป็นหลักเฉพาะที่วัดเนี่ยคือว่าปีนี้นี่พระอาจารย์ไปร้ายที่สุดคือว่า
ในความคิดสิดอกมือหนึ่งโพอยู่เพชรบูรณ์มือหนึ่งโพอยู่โคราชมือหนึ่งโพอยู่กรุงเทพอีกมือหนึ่งได้คุยโทรศัพท์มาอยู่โรงพยาบาลก็เลยเว้าคุยสัมพันธ์ดีได้อาจารย์สิได้พักผ่อนไปคนจังบ่ใส่อื้อ3นัดคุยกันบ่ทันได้พอ2มือไปนั่งอยู่ไสไปห้อยขาอยู่ทำหมันอยู่ไสเฮ็ดอ่อนตอนเดี๋ยววะไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเด้บางทีนี่โยมเนี่ยอาจจะได้เปรียบพระก็ได้นะพระต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเบิ่งเบิ่งครูบาอาจารย์แล้วอุ้ยขนาดคอยอยู่นั่นบ่ได้พอ10คนแต่ก่อนก็มีเป็น10เป็น20อยู่นั่นแม่ชีเนี่ยก็ย้อนหลวงพ่อดงย่างแม่ชีเป็นร้อยแม่ชีเป็นร้อยพระเป็นร้อยจนบ่มีเสียงออกไปนอกวัดก็สงเคราะห์เข้ามาในวัดก็เมตตาอนุเคราะห์เอาจังได๋ล่ะนอนอยู่ก็บ่ได้นอนดีเขาเจ้ามานั่งถ่าถากาศโอ้เป็นตะถูกอยู่เด้ยิ่งผู้เพิ่นมีบุญบารมีหลายๆบัดนี้เอ้าผู้เพิ่นสีข้างๆเนี่ยอันนี้บ่ได้พาดพิงผู้ใดเด้ออย่าว่าจังซั่นจังซี่มันเดิกแล้วถ่ายทอดสดนี่พอปิดก็ปิดซะมันบ่แซ่บปานใดวะเว้าบ่ม่วนคันปิดโทรศัพท์นี่สิมันสิสว่างกว่านี่ยกอันเว้านี่นะมันยังเหยียบเบรกอยู่นั่นนะแตะเบรกอยู่เรื่อยอยู่มันบ่สว่างเฮาเว้าแบบพี่น้องคุยกันน่ะนะผู้อยู่บ้านบ่มาบ่ต้องฟังดอกพอปิดก็ปิดโอ้ปานนี้ยังบ่มาปิดให้อยู่เด้อเดี๋ยวนี้เอาบอกต่อนี่ละคือสภาพเบิ่งแม่ใหญ่เอาเอาแต่มันสิไปเรื่องได้บ่ฮู้เด้อมื้อนี้ว่าตั้งใจที่แรกว่าสิบ่เว้าแล้วสิบ่ว่าแล้วที่แรกว่าอาจารย์เพิ่นว่าจะมาเทศน์ตัวเพิ่นบ่ว่าไปเทศน์เด้อว่าซั่นที่แรกแต่ว่าสิลอยคือกันนั่นน่ะสิไปมาว่าสิพุ่นละขอนสิแกงจังสิมาหม่องตอนข้าวต้มสิมาพุ่นละผู้เพิ่นมีบุญมีบารมีหลายๆออกคือโยมนี่มื้อนึงโทรถามมาได้ยินว่าหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อเพิ่นลงไปกรุงเทพหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสมภพก็ได้คุยกับโยมอยู่ฮะเดี๋ยวขอได้บ่เราคือ1คนล่ะที่บ่ไปรบกวนเวลาเพิ่นค่อยคิดต่างมุมนะค่อยเป็นคนอีหยังที่ค่อยคิดบ่คือชาวบ้านเขาถามพระอาจารย์ใหญ่เพิ่นเวลาไปเดินธุดงค์เพิ่นไปนํานี่ข้าเจ้าย่างตามทางแต่ว่าข่อยพาเพิ่นมุดป่าเพราะข่อยคิดบ่คือหมู่จนเพิ่นบ่ไปนําข่อยอีกหรอก ทางมีบ่ไปเว้ยเพิ่นว่าล่อเฮาหมุนป่าว่าซั่นหมุนวนไปสอดออกมามาฮอดเพราะทางของเก่านี่ทางเก่าเพิ่นว่าจังได๋คือว่าจังซั่นห้อยเกือบผมเพิ่นว่าเออใครอยู่ยังจําห้อยเจ้าของได้อยู่คันแม่นลกป่าก็สิบ่เป็นหยังดอกห้อยเกือบผมแล้วว่าทางมีอยู่ทางซ้ายหั่นแต่ว่าพาเพิ่นหมุนป่าซื่อๆโดนๆเพิ่นได้ไปเทื่อนึงอ่ะนะมันบ่บู้คันไปนําทางมันบ่บู้ได้พาเพิ่นหมุนป่าไปคิดบ่คือหมู่แม่ใหญ่คือหลวงพ่อใหญ่นี่เพิ่นไปหาลางเทื่อมุมมองของข่อยคิดนะคิดหาลางเทื่อไปนั่งเบิ่งเพิ่นไปนั่งเงียนเบิ่งหลังคาอยู่เป็นชั่วโมงหาลังเถิดก็คืดอีตนแต่เฮาปวดหัวเฮายังบ่อยากเว้าน้ำไผ่แต่เฮามึนชาน้ำงอนตัวสั่นมือสั่นซ่าอยู่ยังมื้อเช้ามันลอยนี่ยังบ่อยากไปเว้าน้ำไผ่ยังบ่ได้ไปหาพระหาแม่ชีบ่ได้ไปศาลานำข้าเจ้าก็ย้อนเพิ่นบัดทีนี้โอ้ยเป็นแต่โอ้ชีวิตเนาะก็เลยบอกโยมว่าเฮาเป็นผู้หนึ่งในบ่อที่จะให้เพิ่นพักผ่อนอยากจะช่วยท่านโอนเข้าไปอยากรักษาพยาบาลเพิ่นโอนเข้าไปเพิ่นสั่งอันใดอยากซอยเพิ่นโอนเข้าไปถ้าเป็นการเป็นงานเพิ่นมาเยี่ยมมายามก็เออดีกราบพร้อมกันได้หลายคนแต่เพิ่นไปนั่งแหนมหลังคาก็ไปกราบเพิ่นในเวลานั้นเพิ่นน่าจะได้พักจังซี่นะ
บางทีขนาดป่วยปานนั้นแทบจะไม่มีเวลาพักนะค่อยคือตางมุ่มนะปกติแต่ก่อนนี่กลับบ้านนี่จะไปแวะหลวงพ่อจะไปแวะเพิ่นจะไปคุยน้ำเพิ่นจะไปจับขาเพิ่นข้างซ้ายข้างซ้ายทำงานบ่ได้คือเส้นเลือดทางขวาถ้ามันแตกมันจะมีผลกระทบทางซ้ายแต่ถ้าเป็นข้างซ้ายมันจะกระทบข้างขวามันจะสลับกันเด้มันจะสลับกันเพิ่นเป็นข้างขวาแต่ว่าข้างซ้ายเพิ่นใส่บ่ได้เวลากลับบ้านไปกราบเพิ่นไปแวะหาเพิ่นก็สิไปจับขาเพิ่นเว้าหยอกผู้เฒ่าหลวงพ่อเอาขาข้างนี้บ่ตีกบหูเขาว่าซั่นเนาะว่าแม่นอยู่แล้วก็เว้ายิ้มหัวไปเว้ายิ้มหัวไปกำเพิ่นว่านี่ล่ะกำเพิ่นว่าศาลากลางน้ำแต่เมื่อคิดไปคิดมาดูๆแล้วบางครั้งเราน่าจะให้เพิ่นได้พักผ่อนจังซี่นะอันนี้เว้าในมุมมองอีกมุมมองนึงซื่อเด้ผิดถือบ่รู้ฟังให้มันเป็นคติบ่ตั้งใจบ่ได้มาเทศน์ออกมานั่งคุยกันนี่ล่ะเกี่ยวมาหวังสิได้คุยกันแล้วถ้าบัดนี้ผู้เพิ่นมีบุญบารมีบัดนี้คอยมานั่งพิจารณาเบิ่งอีกประเภทหนึ่งประบุญบารมีคือขังจักหน่อยจังสิเอาโยมไปหาล่าสุดนี่ไปทรงคณะที่เพิ่นขึ้นไปม่วนคณะแม่ม่วนเนี่ยเพิ่นไปขึ้นไปยามอยู่ทั้งดอยเนี่ยไปทรงเพิ่นแล้วก็ได้นั่งคุยกับรถสองแถวเขารถสองแถวรถแดงเชียงใหม่ก็เลยได้ถามเรื่องราวกับโยมในแง่คิดโยมเพิ่นว่าคนที่ไปกราบพระไปบนบานศาลกล่าววัดตรงนั้นตรงนี้มีแต่คนมีปัญหาพระอาจารย์เอ้ยมีแต่คนมีปัญหาคนขับสองแถวได้เทศให้คอยฟังเทศให้พระฟังนะแต่คนที่คิดว่าไปปรารถนาบุญไปบนบานศาลเก่าไปเราบอกว่าคนหลั่งไหลไปนะมีแต่คนมีปัญหาแต่ไม่รู้จักปัญหาที่แท้จริงโอ้ยคอยอยากถวายกันเทศน์เนาะอันผู้ไปยังบ่ฮู้ตัวเจ้าของอยู่ว่าแก่บ่ถือทางนะเก็บท้องกินยาพาราแล้วนะหาแล้วเถิดทะเลาะกันครอบครัวแตกแยกพิษกันบ่ได้คิดว่าเจ้าของผิดศีลผิดธรรมกินเหล้าเมายาหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ่ได้ไปอุดร้อยรั่วเจ้าของเด้ไปกราบพระให้หลวงพ่อเพิ่นซอยถ้าลังเทือนี่บ่มีลูกก็ไปขอน้ำพระพระสิไปเฮ็ดลูกได้บ่ไปขอน้ำหลวงพ่อโสธรก็กับพุทธานุภาพเนี่ยก็ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นนะไม่ได้ไปลบดูหมิ่นในส่วนนั้นแต่ในมุมมองของการประพฤติปฏิบัตินี่แหมมันมีวัดหนึ่งที่คนลังไหลกันไปบนบ้านศาลเก่าสายมูตุลีอย่างเป็นมาจากหนังมูตุลีอย่างนะผู้ใดหูกับว่าเป็นมูตุลีอินโดนีเซียบ่สายมูเพิ่นน่ะก็บ่ได้ว่าหยังแต่ไปได้ยินคำของคนขับสองแถวมันสะดุดไม่ใหญ่มีแต่คนมีปัญหาแต่ไม่รู้จักปัญหาแก้ไม่ถูกทางมีปัญหาชีวิตครอบครัวการเงินแต่ไม่ได้ทำงานไปขอเอาตรงนั้นมันเกิดขึ้นจากเขาจะไปหาซื้อแผงลอตเตอรี่ที่มันถูกเขาจะไปตามเก็บซื้อคือไปซื้อตามเขารับขึ้นเงินน่ะนะไปซื้อแล้วเขามาถ่ายว่าคนถูกเท่านั้นเท่านี้ถูกจากแผงนี้นั่นคนเสือที่แหละลั่งขึ้นไปตรงนั้นนี่ไปตั้งแต่เคยไปย่างตั้งแต่พอท่านได้มีอีหยังทางขึ้นวัดเก่าๆขึ้นไปคนตรงคนไปขอเยอะๆนะไปตั้งแต่พุ่นบ่มีอีหยังมิดซีรีขึ้นไปแต่ทุกวันนี้เจริญยิ่งเทคโนโลยีเจริญเท่าใดคนแห่งลังไหลเข้าไปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่ง่ายเด้อยากดังบ่ยากเด้ออยากดังบ่ยาก
มันปั่นขึ้นมาได้มันสร้างขึ้นมาได้ตั้งแต่บ่มีเทคโนโลยีคนก็ยังตั๋วกันอยู่บัดนี้เพิ่นอยู่จังซั่นโอ้ยเป็นแต่ถูกแห้งหาแล้วคนนั่งนั่งผู้เพิ่นบุญบารมีหลายๆนั่งคนมาหาเดี๋ยวก็มาเบิ่งดวงเดี๋ยวก็มาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เดี๋ยวก็มาเสกมาเจิมเป็นแต่บ่ได้เศร้ามีแห้งเพราะว่าเป็นตะถูกเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นบุญบารมีบางเที่ยวคอยบ่ได้ว่าเป็นบุญบารมีแต่เขาว่าเป็นกรรมเพราะสิ่งที่กระทํานั้นก็ไม่ถูกกับหลักธรรมวินัยนะมันผิดเพี้ยนจากธรรมวินัยบางเว้นโยมมันก็ว่าอยู่ฟังเทศพระอาจารย์ครูมือครูมือข้อยก็คิดอยู่ว่าฟังเฮ็ดนําบ่น้อข้อยคิดแย่งน่ะนะแต่ข้อยยังบ่แย่งออกมามันบ่แม่นสภาพน่ะนะแย่งบ่ได้เดี๋ยวเขาสิหายข้อยนอนฟังเทศอาจารย์ครูมือครูมือข่อยก็เลยคิดในใจว่าฟังแล้วได้เฮ็ดนําบ่น้อบ่แม่นไปเรียนนําแนวขังบ่น้อก็คิดซื่อๆดอกก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นนั่นล่ะแต่ชาวพุทธบางครั้งเหมือนจะดูดีแต่ยังบ่ทันได้เห็นไพ่เจ้าของอยู่ห้าเรื่องเถอะเฒ่าย่างบ่ได้แล้วยังอยากไปรวยนําเขาอยู่คันเขาเอาเงินจัก3ล้านให้แบกเงินเหรียญสิไปวิทย์บ่ล่ะวะเงินแบงค์นี่ก็สิไปบ่ได้เด้อนี่อันนี้สมมุติซะนะแต่ในความรู้สึกทางจิตมันแบกเยอะกว่านั้นเด้ออันนี้เฮาเว้าในฐานะพี่น้องมาร่วมกันมาอยู่นํากันมาสมโพธิร่วมกันหลายๆความรู้สึกที่มองแล้วว่าศาสนามันเจริญศาสนามันเจริญแต่สิ่งที่มันเป็นไปมันนอกแนวทางพุทธศาสนาเท่านั้นยังบางครั้งไปเจอพระที่ท่านมีอุดมการตั้งมั่นอยากจะเฮ็ดอยากจะทำอยากจะสร้างทอดกฐินเงินล้านหนึ่งโอ้ยยากเลยแต่ถ้ามีอะไรที่นอกเหนือที่มันแย้งในธรรมวินัยในพระไตรปิฎกพระสูตรเล่มแรกนี่แหละพระสูตรเล่มแรกพระไตรปิฎกเล่มที่เก่าพระสูตรเล่มแรกถ้าอันใดคัดแย้งรู้สึกว่ามันพุ่งแล่งไปแล่งครั้งแต่ถ้าอันใดถือต้องรู้สึกว่ามันซบเซาพุทธศาสนาเราเจริญมาคนเห็นไพ่ในชีวิตเจ้าของบ่ค่อยคิดซื่อๆเด้บ่แม่นว่ามันระบายได้หลวงพ่อโตแล้วสิว่าค่อยมันระบายเพิ่นอดกั้นมาโดนเพิ่นบ่ได้ขึ้นธรรมะโดนบ่แม่นบ่แม่นว่ามาจมได้นี่แล้วจะว่าโอ้เก็บกดโดนเนาะเพิ่นอยู่ผู้เพิ่นบ่ได้บอกจักเถื่อเพิ่นบ่ได้ปล่อยเพิ่นสิว่าเด้อันนี้เว้ากันไว้ก่อนเพราะจังได๋เราก็สิเว้าก็เลยเว้าลัดทางเราไว้ก่อนบ่มามักมาคิดเบิ่งแล้วโอ้มันแม่นบ่ก็เลยว่านั่นนะอยากให้เรานี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้ทุกที่ที่เราไปให้มันเป็นแดนมหามงคลยังเขาขอมานั่งในล้านถ้ำนี่มือนี่ค่ำขึ้นนี่ตรงนี้คือแดนมหามงคลพอคนมีศีลมีถ้ำมานั่งมาประพฤติปฏิบัติถ้ำมาบำเพ็ญเพียรมาบำเพ็ญตบะขันติก็เป็นมงคลบำเพ็ญตบะก็เป็นมงคลทำมัสวะนั่งก็เป็นมงคลทำมาการทำเอียงทำสร้างตามการเป็นมงคลเห็นอยู่บ่ได้ท่านมือนี่เป็นมงคลมีแต่แนวเกิดเป็นมงคลมันเป็นแดนมหามงคลตรงนี้แต่ถ้าจิตหลงเมื่อไหร่มันจะออกนอกถ้ำอันนั้นไม่ใช่มงคลก้อนหินจะปลุกเสกดีมันได้ก็ตามยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลเพราะในมงคลละสูตรไม่มีวัตถุใดๆเกี่ยวเนื่องด้วยเป็นมงคลอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับเทวดาบอกเทวดาเทวดาต้องการจะรู้ว่าอันใดคือเป็นมงคลแต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยิ่งใหญ่กว่าการประพฤติปฏิบัติของการเป็นอยู่พุทธศาสนาเรายิ่งใหญ่มันบ่แม่นว่าเป็นแต่ตอนนี้แม้แต่แม่ของพระอรหันต์ก็เป็นอย่าคิดว่าแต่หมู่เจ้าไปวัดคู่มือบ่เป็นหรอกแม่พระอรหันต์ก็เป็นเป็นจังใดแม่พระอานนท์แม
แม่พระอานนท์พระอานนท์หรือพระสารีบุตรกันเนาะพระสารีบุตรเด้อเนาะแม่พระสารีบุตรถ้าบอกผิดบอกถือก็ขออภัยเด้อมันอยากนอนแล้วประเทศนี้เริ่มสมองเบลอแล้วเด้อเนี่ยแม่พระอรหันต์ก็เป็นยังไงพระสารีบุตรก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านจะนิพพานเพิ่นกลับเมื่อบ้านแม่นั้นไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาบูชาพวกเทพพวกพรหมนะเคารพพรหมพระสารีบุตรเข้าไปถามแม่ว่าแม่ลูกเกิดอยู่หม่องใดลูกเกิดอยู่ห้องใดก็เข้าไปอยู่ในห้องย่ำคำมาจากหน่อยแสงเข้ามาฟูบสีเขียวๆก็เลยไปถามลูกชายพระเพิ่นบ่ได้กราบพระบ่ได้หยังเด้ถามก็เลยว่าแม่นแสงอีหยังเข้ามาโอ้แสงเขียวๆนั่นพระอินทร์ตัวแม่เพิ่นบอกภาษาบ้านเฮาพระอินทร์ตัวแม่เพิ่นมาหยังล่ะมาถวายน้ำสงน้ำอาบพระอินทร์เอาน้ำมาสงมาให้อาบโอ้แม่ก็ยังบ่ปานใดเพราะเฮานับถือพรหมเด้พอเด็กมาจังหน่อยแสงสว่างสวัยเป็นประกายลงมาวาบเข้าไปในห้องพระลูกชายก็เลยเข้าไปถามพระลูกชายว่าแสงอีหยังโอ้แม่มื้ออันแสงนั่นบ่วังไปเข้ามาแล้วก็ไปบ่พรหมมาคารวะโหพรหมเฮานับถือบักสุดหัวสุดเก้าทั้งชีวิตนี่น่ะมากราบพาลูกชายเฮานี่ทั้งๆที่เฮาบ่เคยเห็นค่าของพาลูกชายเฮาเลยนี่เพิ่นนับถือพบแม่ใหญ่พาลูกชายเฮานี่เหนือกว่านั้นโอ้ยถ้าเทียบกันนะบ่พบนี่ซ้ำสังกะลีเทวดานี่ซ้ำสังกะลีมัดหาน้ำให้อาบเอาติล่ะกับพระอรหันต์กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นเอาติล่ะเทวดาพรหมเขาโลกาวายสมัยพุทธกาลยังมีนะสมัยนี้เฮาก็บ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าบ่ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นจังได๋เป็นลักษณะประพันธ์สันฐานจังได๋เว้าจังได๋ไปจังได๋มาจังได๋เราไม่เคยเห็นแต่เรายังเชื่อว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่ประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลจริงนี่คำว่าศรัทธามันจะนำพาให้ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นเข้าไปครับมันจะนำพาชีวิตให้สู่ความเจริญจากคนคนมีดวงจิตดวงหนึ่งอาจจะสร้างในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เคยจังแม่ชีคนเดียวเพิ่นไปสร้างพระอยู่พุ่นเมืองอินเดียสร้างพระสร้างอีหยังเจริญงอกงามไพบูลย์นำพุทธศาสนากับสู่แดนพุทธภูมิเห็นบ่แต่ว่าเฮามานี่มาเอาบุญเจ้าของนั่นแหละมาทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามถ้าจะพูดว่าจะไปถวายกฐินเนี่ยเอาอุ้มแทบผ่าไปมือบ่ต้องเฮ็ดหยังตื่นขึ้นมาอยู่เฮือนบนขี่รถมาอุ้มแทบผ่ามาถวายโลดก็เป็นกฐินแม่ใหญ่บ่ต้องมานั่งคัดปานนี่แต่ถ้าจะเทียบในลักษณะบุญบารมีแล้วมันกฐินสิพันกองแสนกองล้านกองเพราะซ้ําแม่ใหญ่นั่งสมาธิและจิตสงบระงับลงไปได้นี่ไม่ใช่ว่าเรามองแบบพูดดูถูกกฐินหรือว่าอะไรแต่เราเปรียบเทียบให้ดูแต่เฮาก็เอาเรื่องของกฐินเนี่ยเป็นเรื่องเกื้อกูลต่อพุทธศาสนาต่อวัดว่าต่อวัดต่อว่าเฮาต้องการที่จะสร้างต้องการที่จะอันนั้นแต่ก็มองข้อยก็มองไปอีกหลายๆรูปแบบไปเห็นหลายๆหม่องสำนักแม่ชีหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่ท่านได้เสียสูญเสียหัวหน้าไปเมื่อปีกายปีก่อนเนี่ยเข้าไปตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมจะมีความแตกต่างกันเลยจะมีความแตกต่างขึ้นไปทางภาคเหนือก็เหมือนกันไปกราบไปกราบวัดอยู่ทั้งดอยแม่ปังก็ไป
ไปดูหลายๆสถานที่ที่ครูบาอาจารย์เคยสร้างแบบยิ่งใหญ่แต่ก่อนรถไหลลังไหลเข้าไปเต้เดี๋ยวนี้พิพิธภัณฑ์แทบบ่ได้เปิดคือตามนะในวันเวลาหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแปรสภาพไปแต่คุณธรรมของหลวงปู่ยั่งคือเก่าบารมีปกกล่าวปกกระหม่อมเฮากราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยบุญบารมีของเพิ่นบุญบารมีของเพิ่นแม้แต่ว่ากระดูกหัวอกอยู่ถาดพนมเลี้ยงคนเบิดประเทศคนข่อนประเทศจังน้อยก็ว่างานถาดจังน้อยก็ว่านั่นค้นไปผู้โจรผู้ลายครับลงครับเรือละเรื่องเลี่ยงขามไปหอดพวกเขาเต้นบ่ได้ศรัทธาอีหยังได้เปิดลำวงเต้นกันเมาเหล่าชวนเจ๊เฮียเลี่ยงฮ้อนม่วนนั่นก็ว่าไปงานถาดไปกราบบูชาแต่ก่อนเขาก็เป็นไปบ่ได้ไปศรัทธาไปไหว้อีหยังไปม่วนน้ำเขานั่นคือเพิ่นเลี่ยงคือบุญบารมีเพิ่นยั่งอยู่แต่สถานที่นี่เฮ็ดจังใดบัดนี้ถ้าในสถานการณ์บ้านเมืองเขาคุยกันได้นี่คุยกันแบบเปิดใจคุยกันเลยต่อไปเฮ็ดจังใดถ้าเขาบ่สืบศาสนาทายาทไว้ต่อไปสิเป็นจังใดเพราะว่าไปเห็นหลายๆหม่องและนายบอลเคยยิ่งใหญ่แต่บัดนี้ปิดประตูตายเลยแทบจะบ่มีเขาไปกราบไปไหว้เลยแล้วก็สถานที่ที่แม่ชีเพิ่นเบิดไปเดี๋ยวนี้เป็นจังใดถ้าคนยังบ่ตั้งมั่นเชื่อมั่นในศีลในธรรมวันหนึ่งทุกอย่างมันจะแปรสภาพไปล่องขึ้นแต่คำว่าธรรมคุณธรรมบารมีธรรมศีลธรรมที่มันฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของแต่ละคนเนี่ยนี่เหตุผลหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ทุกงานเพิ่นจะพยายามนี่คือประเด็นแรกเด้ตัวนี้ตัวนี้คือประเด็นแรกที่จะปลุกจิตวิญญาณของเฮาให้ตั้งมั่นในศีลธรรมในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาที่เพิ่นไปเนี่ยไปเพื่อที่จะไปปลุกกระแสจิตวิญญาณของชาวพุทธให้ตื่นขึ้นมาให้รับรู้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเพิ่นบ่มีเอาหยังไปแจกเด้บ่ได้เอาอีหยังไปแจกอันนี้ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนอีหยังผู้ใดได้นี่นี่คือวัตถุประสงค์ของท่านพระอาจารย์เพิ่นจังว่ากฐินกับสมโพธิ์เด้อฟังธรรมเด้อปฏิบัติธรรมเด้อเพิ่นก็ย่างเลาะอยู่น้ำป่าน้ำหยังนี่ล่ะเบิ่งกองกฐินไปพักอยู่กุฏิก็ย่างเลาะอยู่น้ำหมดนี่เบิ่งไม่ใหญ่อยู่นี่ทั้งที่เพิ่นมาเมื่อคืนนี่ว่ามาฮอดวัดมาแต่อุดรตีหนึ่งว่าท่านได้พักในยังอยู่วังเว้นเห็นก็เลยเอิ่นไปขับรถให้เพิ่นก็นั่งฟังเพิ่นเว้าว่าท่านได้พักอยู่ก็มาเด็กๆเด็กหน่อยนักเรียนอีกดูเด้อเบิ่งเอาเด้อนั่นคือชีวิตจิตวิญญาณความตั้งมั่นคือประเด็นสำคัญเลยไม่ไงเดี๋ยวอันนี้มาปลุกกระแสแนวคิดมุมมองซื่อๆเด้กระแสแนวคิดมุมมองเด้อจ้ะแต่สิ่งที่พระอาจารย์คือจะทำตัวนี้ก็คือสร้างสถูปสารจีนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่พระอาจารย์ความคิดแนวคิดความมุ่งมั่นอุดมการประเด็นแรกตั้งแต่ตั้งวัดขึ้นมาเลยอยากจะสร้างอารามอันเป็นที่พึ่งทางจิตทำสรณารามอารามที่มีธรรมเป็นที่พึ่งเขาพึ่งถ้ำบ่เขาพึ่งถ้ำบ่อันผู้ว่าสร้างถ้ำอยู่เล่าเมื่อแล้วบุญจะเขียดนะคอยเด้อเราคือจะไปนอนนั่นเรามาแต่ไกลอยู่ มาต่อบ่หนอสร้างถ้ำอาจารย์ครูเมื่อขออภัยเด้อรับกับยาฝันมาได้ยินข่อยว่าถอนโอ้ยบ่ว่าดีกว่าเอาเว้นไปซะ
เนาะเดี๋ยวมันเราก็คุยกันในฐานะชาวพุทธนี่แหละไม่ไงเอ้ยหาลังเถื่อก็คืดคืดอยู่มันจะเป็นไปแนวใดบ่ว่าแต่อยู่นี่อยู่ไสอยู่ประเทศไทยอยู่ในโลกนี่แหละแนวทางของพุทธศาสนามันจะเป็นไปแนวใดก็มุ่งมองอยู่ถ้าเราเป็นไปตามศีลธรรมบ่ได้ว่าแต่อยู่วัดอยู่เฮือนก็เย็นเป็นสุขอยู่วัดก็เย็นเป็นสุขไปอยู่ไสก็เย็นเป็นสุขถ้าเราอยู่ในคันลองของธรรมของพุทธศาสนาแม่นเฮาสิมีอีหยังที่ว่าขังศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นก็บ่ม่มดอกแม่นใหญ่ฮอดเวลามันเจ้าสัวเครื่องบินตกสมเด็จเพิ่นนั่น60ล้านพุ่นตายก็หม่องเลยเป็นจังได๋ดอกสมเด็จแท้แต่ก็ไม่ได้ไปดูถูกมองข้ามพุทธานุภาพอีหยังนะพอถึงเวลามันไปเบิดจังว่ามันมาสะดุดค่ำนี่แหละค่ำพอใหญ่เราบอกคำพ่อใหญ่เล่าบอกแล้วว่ามีแต่คนมีปัญหาแต่ว่าเห็นปัญหาเจ้าของนั่นแสดงว่าคนที่ไปนั้นขาดสติบ่คักด้วยแต่เฮากำลังพยายามมาหาสติอันนะเฮากำลังปลุกสติเจ้าของพยายามเฮ็ดจังใดก็ได้ให้เฮาช่วยกันปลุกจิตวิญญาณขึ้นมาจากคนคนหนึ่งอาจจะสร้างในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แด่มหามงคลสร้างสถูปสร้างยังก็ตามดอกถ้าจิตเฮามีพลังแม่นไงได้เบิดเดี๋ยวเบิดว่ามันหน่อยๆเด้นี่นั่งอยู่ในร้านถ้ำเนี่ยคั่นแม่นเอาผู้ใดผู้หนึ่งไปป่นได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นว่าเนี่ยเอาแม่ท่องมวนเนี่ยเอาไปขังไว้อยู่น้องน้ำให้ลูกไปไถเอาล้านนึงค่อยว่าสิได้อยู่นี่เอาไปขุดหู้ไว้ซะแล้วขังไว้ในหู้ปิดไว้ให้ลูกไปไถเอานี่ค่อยขึ้นว่าสิได้ต้องญาติพี่น้องลูกหลานต้องไปไถเอาเหนียวค่อยว่าได้อยู่ในนี่มันเป็นประเมินค่าบ่ได้แม่ไงทรัพย์สินสมบัติเฮามันมีประเมินค่าบ่ได้แต่สิ่งที่เฮาอยากให้มันมากกว่าทรัพย์สินที่มันมีอยู่นั่นคือจิตวิญญาณของเฮาจิตวิญญาณของเฮาทรัพย์ของเฮาแม่นสิบ่มีอีหยังใหญ่ๆว่าบ่เสื่อดอกตาหน่วยนึงนี่ล้านนึงนี่เอาอยู่บ่คั่นว่ามีคนมาซื้อตาเนี่ยเอาเขาจะเปลี่ยนหน่วยตาขายอยู่บ่อย่าว่าบ่มีเลยเด้แต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เรามีลมหายใจมันอาจจะมีอีหยังที่มีคุณค่าหลายกว่านั้นเด้อปลูกฝังจิตวิญญาณให้มันอยู่ในกระแสแห่งศีลธรรมความถูกต้องไปแนวทางประพฤติปฏิบัติซะอย่าไปมองหาอีหยังที่มันอย่าให้เขามองว่าชาวพุทธของเรามีปัญหาแต่ไม่รู้ปัญหาเขาบ่ได้เว้าถึงปัญญาจักเม็ดเลยเขามองว่าทุกคนที่มามีแต่พวกมีปัญหาชีวิตทั้งนั้นโอ้ยค่อยฟังแล้วค่อยนั่งฟังแล้วค่อยสอแล้วต่อเลยพ่อใหญ่นั่นแล้วโยมขึ้นไปไม่ไปตั้งใจทำมาหากินแล้ววะไปวัดไปอะไรผมก็ไปนั่งสมาธิไปทำจิตให้สงบระงับถ้าบอกมีหลักการคือยังไงโอ้มันแต่ละหม่องแต่ละบ่อนแต่ละจังหวัดมันจะมีจักกี่คนที่แบบนี้นะเราคันเราก็สิบ่เว้าไปต้องออกมาจากใจเราพอถ้าคำเว้าอย่างของเรานักแน่นนะเด้อฝากไว้ครับพี่ครับน้องเอาละไม่ใช่เริ่มโมบละเริ่มหาเงินเฮียดอกคันเว้าไปโดนคนนี่หาเงินเฮียก็คักคันสิเว้าไปมองไม่มันสิบ่ได้สาระเดี๋ยวนี้มันสิได้แต่หัวเดี๋ยวนี้ไปหาลังมองเด็กๆเอาค่อยไปเว้าสิค่อยไปเว้าสาระมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าผู้นึงโมบไปทั้งโมบละจักเป็นไข้วัดใหญ่จักไข้วัดนกจักโควิดลุ่มอยู่ในผู้เดียวในเฮ็ดตู้สู้มันบ่ฮู้แนวสิไปเว้าแล้วคันเด็กปานนั่นคันคือจังนอนเหยียดกันอยู่นี่สิค่อยไปเว้าจังได๋ก็สิมีแต่อะนิจอวัตสังขละไปจังซั่นตัวหยอกซื่อเด้อไปใหญ่เด้อเว้าเพื่อไว้นั่นล่ะหาบ่ได้ไปยามยามนั่นคือบ่ได้สั่งแต่ว่าสั่งก็สั่งแล้วมื้ออื่นพุ่นก็มื้อดอกอนุโมทนากับพี่น้องสู่ผู้สู่คนบ่มีแนวใดสนทนากันตัวถามหยังตัวมีอยู่บ่มีแนวว่าถ้าถามอยู่บ่
คันสิเว้าอยู่นี่ไปฮอด 2:00 มันก็เว้าได้เครื่องมันสตาร์ทแล้วติดเลยเดี๋ยวนี้เว้าไปฮอด 3:00 4:00 ก็คือเพราะว่ามันเคยอยู่แบบมาราธอน6ชั่วโมงเคยไปเรื่อยๆในเรื่องมันไปเรื่อยบ่ได้ตั้งหัวข้อยังไปเรื่อยๆก็กระตุ้นให้หัวแน่ให้อันนั้นแน่ก็ไปได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจักหน่อยหลวงพ่อชัยวัฒน์เพิ่นจะขึ้นเทศเพิ่นสิบ่ได้เทศนําหลวงพ่อวิสุทธ์ก็รอคิวอยู่บ่ได้เทศอยู่โอ้ยเครียดนี่บ่อยากจะมาโน่นกุลมอีกเทื่อก็ได้เด้ถ้าเบิ่งถ้าฟังถ้าฟังว่าเมื่อกี้เพิ่นลุ่มข่อยหลายนั่งอยู่ทางใต้หลวงพ่อโตก็ลุ่มข่อยว่ามันนัดกันมันลุ่มข่อยถ้าแม่นหน้าห้านน่ะของข่อยนอนอยู่ ICU เดี๋ยวนี้เขาจะลุ่มข่อยแต่เป็นเว้าได้เรื่องอุปมาอ่ะนะเด้อแม่ใหญ่เอ้ยเว้าให้คิดซื่อๆดอกให้พิจารณาชีวิตเฮาจะเอาใดจิตใจเฮามันพิจารณาให้มันถูกทางจักหน่อยอย่าให้เขาว่าเป็นคนมีปัญหาแล้วบ่ฮู้ปัญหาไปเรียนหาในสิ่งที่มันแน่บ่เห็นแม่นมันอาจจะพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าพวกพลังพวกอีหยังพวกพลังอีหยังมันก็มีอยู่ดอกแต่มันก็บ่ม่มความจริงคือความแก่ความเจ็บความตายนั่นคือไพ่ให้เฮาเห็นไพ่ละมือนึงการที่เฮามองเห็นไพ่เข้าใจความจริงเข้าใจสัจธรรมเข้าใจกฎของไตรลักษณ์มือนึงชีวิตของเฮามันจะพัฒนามันจะพยายามที่จะกระตุ้นดวงจิตเจ้าของก็ขออนุโมทนาเด้อในบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่เฮาท่านทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทำมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบัดนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ดวงจิตของเราท่านทั้งหลายน้อมเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเพื่อจะนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขทุกข์ที่พาลาตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุค่ะขออนุญาตค่ะขอเชิญคุณยายทองม้วนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้โยมคุณยายยุพาก่อนเนาะที่เราได้ยินได้ฟังจบลงไปแล้วก็เป็นท่านพระอาจารย์พระอาจารย์สราวุธนะครับได้ขึ้นแสดงธรรมอาจารย์พรนะคุณยายยุพานำสีได้เป็นตัวแทนถวายเครื่องไทยธรรมก่อนเพราะว่ารอบก่อนคุณยายสับขาไม่ทันโอ้เพิ่นคืออีสวงแล้วจันเสือ